มีปัญหาแบบที่หลายๆครอบครัวเขาเจอกันไหมคะแบบพวกมือที่สามเข้ามาผมว่ามีหลายมืออะ เพราะว่ามีเพื่อนที่เป็นโสด ซึ่งผมก็เคยเจอปังๆตอนไปหัวหินแล้วก็เขาไม่รู้ว่าป้อมไปเขาก็พาหญิงมาเป็นฝูงเลย พอเจอหน้าป้อมก็เลี้ยวโค้งกลับบ้านเคยเจอชิ้นส่วนในตู้เสื้อผ้าป้อมที่หัวหินนะคะชิ้นส่วนชิ้นส่วนเจอชิ้นส่วนใดๆแล้วก็หล่นไว้อย่างเงี้ยแต่น่ากลัวมากหนังสือวัยรุ่นหนังสือวัยรุ่นมีแต่ว่าสิ่งที่ป้อมทำตอนนั้นก็คือมันก็เก็บไปหย่อนถังขยะไม่ถามไม่ถามถามว่าบ่นใช่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 มันเป็นความเข็ดไงพอเราพูดอะไรแล้วมันก็จะเป็นเรื่องขึ้นมาทุกทีไม่ถามแล้วรู้สึกไหมคะรู้สิคะแต่ว่าลูกสามคนผู้ชายล้วนอายุไล่ๆกันแบบสองปีกว่าเนี้ยมีเวลาคิดเยอะไหมแต่มันก็จะบั่นทอนความรักของเราไปเรื่อยๆมากอันนี้ใช้คำถูกมากเลยค่ะมันบั่นทอนความรักและมันก็วิดความรักออกไปเรื่อยๆตอนนั้นคิดว่าเราก็ดูลูกมาเองอย่างเงี้ยทำไมเราจะต้องมามีอีกคนเหมือนกับผูกไว้กับเราโดยที่ไม่ได้ช่วยอะไรก็คิดเมื่อตอนที่คนเล็กเนี่ยได้ประมาณ5ขวบค่ะค่ะว่าเราจะมีชีวิตอย่างนี้ไปยังไงคนเล็ก5ขวบคนโต5ปี10ขวบมีคนกลางอีกกำลังจะเข้าวัยรุ่นมีปัญหาชัวร์ว่ะไม่ได้เราทำร้ายลูกเราไม่ได้เอาล่ะตอนเนี้ยไม่พูดไม่อะไรเลยแต่ขอให้ลูกคนเล็กเป็นนายก่อนให้โต10ปีเลยนะ10ปีแต่ว่า10ปีเนี่ยใช่ปักธงไว้อย่างน้อยให้ลูกเนี่ยได้เป็นนายก่อนคือโตมาและใน15ปีมันก็เป็นปรัชญาการเลี้ยงลูกของป้อมด้วยว่าป้อมจะใส่การสั่งสอนทุกอย่างใน15ปีแรกเพราะหลังจากนั้นเขาต้องเติบโตเองต้องรู้จักคิดเองและช่วยตัวเองทำอะไรด้วยตัวเองค่ะโดยเอาฐาน15ปีของเราเนี่ยไปช่วยกันกรองในการคิดค่ะซึ่งใน10ปีนั้นพี่ป้อมใช้ชีวิตยังไงในฐานะที่ต้องเป็นคุณแม่แต่ว่าปัญหาในครอบครัวมันรู้สึกห่างเหินขึ้นไปเรื่อยก็ไม่พูดก็เฉยๆก็ฝึกที่จะอยู่กับลูกไงคะแต่เหมือนกับซ้อมอยู่คนเดียวเลยนะคะใช่ใน10ปีนั้นน่ะมันทำให้เราเรียนรู้ที่จะต้องยืนบนขาตัวเองแล้วจะดูว่ายืนได้ไหมแล้วก็ใช้มาจนถึงทุกวันนี้ว่าคนเรามีปัญหาได้ร้องไห้ได้แต่ต้องลุกขึ้นให้เร็วที่สุดแล้วเดินต่อไปถ้าเราไม่คิดได้เองหรือไม่ช่วยตัวเองยังไงเนี่ยมันก็เดินต่อไม่ได้ให้คนปลอบยังไงมันก็เดินต่อไม่ได้พอลูกคนเล็กประมาณ15วันหนึ่งก็ทีเด็ดเลยค่ะ พอไม่บอกพ่อแม่นะแต่พี่สาวคนโตของเราเนี่ยสนิทที่สุดค่ะ แล้วก็พี่สาวเขาป้องก็ทำงานอยู่ด้วยวันนั้นอยู่ดีก็เดินไปหาพี่สาวเขาในห้องก็บอกว่าวันนี้ขอไปกินข้าวด้วยนะคะที่บ้านแล้วก็ไปบอกพี่สาวป้อมเขาบอกว่าเอ๊ะพี่เขาชวนกินข้าวที่บ้านแน่บอกสามีด้วยนี่พี่เขาชวนกินข้าวที่บ้านเขาขับรถไปถึงที่บ้านพี่สาวเขาก็เหมือนเราขอไปกินข้าวที่บ้านเขาก็เตรียมอาหารไว้เรียบร้อยเลยก็ปรากฏว่าพอเจอหน้าก็นั่งจำได้ว่าห้องรับแขกยังไม่ได้กินข้าวเลยทำไมเลือกเวลานั้นก็ไม่รู้เดี๋ยวกินข้าวก็กลืนกันไม่ลงหรอกค่ะก็นั่งคุยปุ๊บคำแรกก็บอกว่าที่มาวันนี้ป้อมอยากจะขอชีวิตคืนทุกคนต้องตกใจคนบอกก็อึ้ง